การพิจารณาโทษของพญายมโดยหลวงพ่อฤาษีเลียงดำการพิจารณาโทษของท่านพญายมท่านสาธุชนทั้งหลายและพระคุณเจ้าที่เคารพเมื่อวันพุธก่อนกับผมได้นำท่านพุทธศาสนิกชนและบรรดาพระคุณเจ้าที่เคารพไปนั่งพักอยู่ที่สำนักของพญายมแล้วก็กำลังนั่งที่เก้าอี้แก้วมณีอันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและพระคุณเจ้าอาจจะสงสัยว่าสำนักของพญายมสำนักนี้ถ้าเราฟังตามหนังสือไต่ภูมิจะรู้สึกว่าเป็นสำนักที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณมีแต่บุคคลที่น่ากลัวหน้าตาทะมึงทึงด้วยประการทั้งปวงแม้แต่พญายมเองก็เหมือนกันนักแสดงโทรทัศน์เขาทำให้พญายมเสียสองเขาแสดงว่าพญายมมีเขาและมีสภาพดุร้ายสำหรับคนของพญายมก็เหมือนกันที่เรียกกันว่ายมทูตอันนี้เขามีสัญลักษณ์มีหัวกะโหลกไข้และมีหัวกะโหลกเป็นสัญลักษณ์อันไม่จริงความจริงคนที่เขียนอย่างนั้นเป็นการวาดภาพเอาเองคล้ายๆกับว่าการเขียนรูปของโจรโจรผู้ร้ายเขามักจะเขียนหน้าตาทะมึงทึงน่ากลัวมีหนวดมีเคราลุงรังแต่โดยแท้จริงแล้วโจรจริงๆน่ะเขามีรูปร่างหน้าตาสะสวยยิ่งกว่าเราเสียอีกนี่แหละบรรดาท่านสาธุชนและบรรดาพระคุณเจ้าที่เคารพที่รับฟังความจริงไม่ตรงกันคือถ้าหากมาฟังจากพระที่ท่านท่องเที่ยวไปในเมืองนรกได้จริงท่านก็จะบอกว่าจะมีอาการเป็นสองอย่างด้วยกันการเห็นในระยะแรกถ้ากำลังชันของเราดีแต่ถ้าวิปัสสนาญาณไม่ดีก็จะเห็นคนในที่นั้นหน้าตาไม่สะสวยงดงามมีหน้าตาน่ากลัวแต่ถ้ามาถึงขั้นวิปัสสนาญาณดีแล้วเรียกว่าวิปัสสนาญาณเข้าขั้นเข้าระดับที่ไม่ถอยหลังลงมามีอารมณ์แจ่มใสตัดอุปทานได้เด็ดขาดอันนี้จะเห็นสำนักของพญายมอีกสภาพหนึ่งคือเป็นสภาพที่เต็มไปด้วยความสวยสดนี่คือเรื่องของตาก็มีความสำคัญมากถ้าคุณตามัวเห็นของสวยก็มัวไปด้วยส่วนคนเห็นตาดีก็เห็นได้ตามความเป็นจริงนี่ว่ากันถึงตาเนื้อตาเนื้อมีสภาพชั้นใดตาใจก็เป็นเหมือนกันพระคุณเจ้าที่เคารพตาใจนี่มีความสำคัญมากโดยมากมักจะยึดตาฌานตาเนื้อหรือความรู้สึกคือมีความนึกคิดไว้ก่อนว่าสภาพของสวรรค์เป็นอย่างนั้นนี่ความไม่ตรงกันระหว่างตากับความเป็นจริงมันมีอยู่แล้วอารมณ์ของจิตก็เหมือนกันถ้าจิตของบุคคลใดมีอุปทานอยู่อันนั้นก็จะเห็นของจริงไม่ได้เอาละเรื่องนี้ขอผ่านไปเพราะเป็นหลักวิชาหน้าเบื่อก็เป็นอันว่าเวลานี้ท่านพุทธบริษัทและพระคุณเจ้าที่กำลังติดตามรายการทัศนาจรนรกกำลังนั่งอยู่ที่เก้าอี้แก้วมณีเห็นหรือไม่เห็นเห็นหรือยังถ้าไม่เห็นก็นึกเห็นเอาก็แล้วกันเพราะความจริงไม่ได้พาไปจริงๆหรอกเป็นแค่การเล่าสู่กันฟังท่านทั้งหลายฟังไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติถ้าปฏิบัติถึงแล้วจะได้ไม่สงสัยว่าสภาพของสำนักของพญายมเป็นยังไงเวลาที่เราได้ฌานโลกีอย่างต่ำหรือว่าฌานโลกีอย่างสูงเราเห็นสภาพเป็นยังไงมัวเหมือนกับบ้านธรรมดาหน้าตาในสำนักนั้นเหมือนคนธรรมดาไหมตานี้พระที่ท่านได้อภิญญาด้วยแล้วก็ได้อรหันตผลว่ากันอย่างนี้ก็แล้วกันได้อรหันตผลด้วยแล้วก็ส่งอภิญญาด้วยบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นความจริงแล้วพญายมท่านมีความสวยสดงดงามท่านมีวิมานเป็นที่อยู่อาศัยของท่านก็ย่องเขียนเอาไว้ว่าพญายมเป็นเวมานิกเปตเป็นเปรตจำพวกหนึ่งที่อยู่วิมานว่าเข้าไปนั่นนี่ไม่ใช่พระอรหันต์ว่านะ
คนกินเหล้าเขาเขียนหนังสือให้ชาวบ้านอ่านกันเขาเขียนกันอย่างนั้นเขาก็เลยเอาอารมณ์เหล้ามาเขียนก็เป็นอันว่าเวลานี้ท่านนั่งอยู่ในสำนักของพญายมแล้วมองดูไปข้างหน้าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะเรานั่งกันทางทิศตะวันออกบริเวณอาคารหลังใหญ่ภายในเป็นห้องโถงมองเห็นหรือไม่เห็นไม่เห็นก็นึกตามไปก็แล้วกันเป็นห้องโถงใหญ่มีทางเข้าอีกด้านหนึ่งทางเดียวกับที่พามาแต่ว่าเป็นประตูที่สองเข้ามาทางพื้นราบเรียบแล้วในบริเวณนั้นตอนกลางๆตรงประตูเข้ามาพอดีมีบัลลังก์กำลังนั่งมีพญายมนั่งคอยพิพากษาโทษสัตว์คำว่าสัตว์ในที่นี้ก็หมายถึงคนที่ลงไปในนรกที่เขามาเชิญตัวไปมีบัลลังก์ตั้งอยู่ตรงกลางด้านหน้าของพญายมเบื้องขวามีเทวดาท่านหนึ่งนั่งอยู่มีเครื่องทรงพื้นสีแดงเครื่องทรงประดับไปด้วยแก้วมณีแพรวพรรณสวยงามหน้าตาสดชื่นโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งอยู่เบื้องซ้ายของพญายมมีได้บัญชีใหญ่นั่งอยู่ถือบัญชีแต่งเครื่องทรงมีพื้นเป็นสีเหลืองมีเครื่องทรงเป็นพื้นสีเหลืองเป็นทองแล้วก็มีเครื่องประดับไปด้วยแก้วมณีความจริงแล้วพญายมก็ดีเทวดาคนที่เป็นหัวหน้าฝ่ายติดตามคนที่ตายก็ดีนายบัญชีก็ดีมีความสวยสดงดงามหน้าตาอิ่มเอิบสวยงามมีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีใครหน้าตาบึ้งจอไม่มีอาการดุร้ายความโหดร้ายใดๆไม่ปรากฏเลยในริ้วรอยของหน้าท่านอันนี้เรามาดูกันต่อไปว่าท่านพญายมนั้นท่านจะทำยังไงโนนบรรดาท่านพุทธบริษัทสำนักนี้ไม่มีเวลาว่างในการชำระความเห็นไหมข้างหน้านั่นใครตัวใหญ่ๆ ในมือถืออาวุธนำคนเข้ามาประมาณสัก 4-5 คนทุกคนที่เดินติดตามเข้ามาหน้าซีดเซียวคล้ายๆกับว่าวันนี้จะถูกพิพากษาลงโทษอย่างหนักเพราะกฎของกรรมเมื่อเข้ามาถึงภายในแล้วทุกคนก็นั่งแสดงความเคารพแต่พญายมพญายมท่านก็หันไปถามนายบัญชีว่าคนนี้นั้นมีโทษอะไรมาบ้างในการทำความผิดสมัยที่เป็นมนุษย์นายบัญชีก็เปิดบัญชีดูแล้วก็รายงานความผิดคือการทำชั่วในสมัยที่เป็นมนุษย์ของคนคนนั้นแล้วพญายมก็ถามเขาว่าทำความชั่วอย่างนั้นจริงไหมเรื่องของเมืองผีเวลาเขาชำระคดีไม่ต้องหาพยานผีไม่สับปับเหมือนคนคนเรานี่หน้าตาดีๆนะจ๊ะแต่ความจริงความจริงใจนี่น่ะอาจจะหาไม่ได้สำหรับคนที่มีหน้าตาสวยแล้วก็มีฐานะดีแต่เมืองผีไม่เป็นอย่างนั้นเมืองผีไม่มีอะไรให้โกหกกันเมืองผีไม่มีอะไรปกปิดสิ่งใดจริงเขาก็รับว่าจริงสิ่งใดไม่จริงเขาก็รับว่าไม่จริงสมมติว่าท่านพญายมถามถึงความโหดร้ายต่างๆต้องรับทุกอย่างนะเรื่องนั้นจริงเจ้าค่ะเรื่องจริงขอรับรับจริงหมดทุกข้อเรียกว่าความผิดที่ปรากฏในบัญชีนี่รับหมดเลยทุกข้อไม่มีการปฏิเสธใดๆแล้วคราวนี้พญายมจะทำยังไงล่ะเมื่อจำเลยสารภาพโทษก็สั่งจำคุกลดกึ่งหนึ่งตามอำนาจของศาลในเมืองมนุษย์อย่างนั้นหรือความจริงอย่างนั้นก่อนท่านพุทธศาสนิกชนท่านจะเห็นน้ำใจของพญายมกันก็ตอนนี้ฟังให้ดีนะฟังกันไว้แล้วก็จำกันไว้รู้ตามความเป็นจริงในเมื่อคนใดก็ตามที่เข้าไปในสำนักของท่านพญายมเมื่อใดบัญชีกล่าวโทษโจทย์ตามความผิดที่เล่ามาเมื่อจบลงไปแล้วนั้นสัตว์นรกก็คือคนที่ตายไปแล้วรับไปตามความเป็นจริงตอนนี้ท่านพญายมก็ยังไม่สั่งตัดสินยังไม่ลงโทษตามกฎของนรกกลับย้อนถามถึงความดีว่าท่านเคยอยู่ในเมืองมนุษย์นะ
ท่านเคยให้ทานไหมเคยรักษาศีลไหมเคยไปฟังเทศไหมเคยเจริญสมถกรรมฐานบ้างไหมความจริงท่านถามยาวถามทีละข้อทีละข้อสมมติว่าเคยให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานบ้างไหมเคยให้ทานแก่คนยากจนเข็นใจบ้างไหมเคยช่วยสงเคราะห์ทำกิจการงานต่างๆกับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงบ้างไหมเคยทำงานเป็นส่วนสาธารณประโยชน์บ้างไหมเคยช่วยเขาสร้างวัดสร้างวาอารามบ้างไหมใครเขาไปบอกบุญเรียรัยเคยทำบุญมาบ้างไหมเคยรักษาศีลบ้างไหมเคยฟังเทศไหมเคยเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเคยบูชาพระเคยไหว้พระเคยไหว้พ่อไหว้แม่ด้วยความเคารพบ้างไหมอย่างนี้เป็นต้นเรียกได้ว่าความดีทุกอย่างที่จัดว่าเป็นบุญที่ท่านพระพุทธเจ้าทรงสอนพระญาติโยมนำหัวข้อมาถามนำถ้าถามแล้วคนที่ตายไปนั้นเรียกว่าสัตว์นรกเขายังไม่ตอบเขายังนิ่งอยู่ท่านก็ปล่อยให้คิดสักประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็ย้อนถามขึ้นต้นใหม่รวมความว่าถามกันสามรอบค่อยๆถามจี้จุดทีละจุดแต่ว่าท่านคนใดที่ถูกสอบสวนปรากฏไม่มีเลยนึกไม่ออกและเมื่อนึกไม่ออกแล้วท่านก็จะบอกว่านี่เสียใจเหลือเกินนะที่ความดีที่ทำไว้นึกไม่ถึงจิตของเธอเวลาจะตายเวลาจะมาที่นี่จิตน้อมไปส่วนอกุศลเป็นอันมากก็เห็นจะต้องเป็นไปตามกฎของกรรมท่านก็เวอย่างนั้นและท่านก็บอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นถ้านึกถึงความดีที่ทำไม่ได้แล้วก็ให้มันเป็นไปตามกฎของกรรมก็แล้วกันต่อจากนั้นไปนายนิรยาบาลผีรักษานรกก็นำลงนรกไปที่ทะเลเพลิงไปตามอำนาจความผิดนี่ดูจริยาของพระญาติโยมดูหน้าของเทวดาฝ่ายติดตามคนก็คือหัวหน้าใหญ่นะดูหน้าของนายบัญชีทุกคนก็มีแต่อารมณ์ยิ้มระรื่นชื่นใจน่าชื่นใจรูปร่างหน้าตาก็อิ่มเอิบสวยสดงดงามมีผิวเนื้อละเอียดค่อนข้างเหลืองนี่เราจะเห็นถึงความดุร้ายได้ยังไงตานี้สมมติว่าบังเอิญที่เขาถามถึงความผิดสัตว์นรกรับหมดแต่ถ้าว่าถามถึงความดีพอถามถึงความดีเข้าถ้าบังเอิญสัตว์นรกคนใดคนหนึ่งตามนึกถึงความดีอย่างใดอย่างหนึ่งได้สมมติว่าถ้าเขาถามว่าเคยปล่อยสัตว์ที่มันจะถึงความตายบ้างไหมให้มันรอดจากความตายถ้าคนนั้นนึกขึ้นมาได้ว่าฉันเคยปล่อยคำเดียวเท่านั้นแหละโทษกรรมใหญ่ๆที่เคยทำมาแล้วทั้งหมดท่านพญายมบอกว่างดไว้ก่อนขอให้งดไว้ก่อนนะนี่ความดีของเขายังมีอยู่ให้ไปรับผลของความดีก่อนเห็นไหมน้ำใจของพญายมน้ำใจของเจ้าหน้าที่ในสำนักของท่านพญายมไม่ใช่น้ำใจของสัตว์นรกเป็นน้ำใจของพรหมพญายมก็ดีนายบัญชีก็ดีเทวดาผู้เป็นหัวหน้าติดตามคนก็ตามมีน้ำใจเต็มไปด้วยพรหมวิหาร4ฉะนั้นสำนักของท่านพญายมนี้จึงไม่มีใครรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวคนที่ทรงพรหมวิหาร4ได้มีเมตตาเป็นปุเรจาริกคือหน้าคอยิ้มแย้มเสมออารมณ์สดชื่นน้ำใจก็สดชื่นแล้วจะมีอะไรเป็นที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่มีหนังสือเขาเขียนผิดไปเองต่างหากเล่าเขาเข้าใจพลาดไปคิดว่าสำนักของท่านพญายมมีแต่คนโหดร้าย